นมัสการพระอาจารย์ค่ะเจริญพรค่ะพระอาจารย์คำถามวันนี้นะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของคนที่อยากจะสวดมนต์แต่ว่าทำงานแล้วก็เพลียกลางคืนก็เลยขออนุญาตเป็นนอนสวดการนอนสวดมนต์แล้วหลับไปกับบทสวดมนต์นั้นเขาเลยกังวลว่าเขาจะได้บุญหรือว่าเขาจะบาปไหมคะท่านอ้าวเห็นก็บอกว่าเวลาก่อนนอนเนี่ยให้เจริญอานาปานสตินอนแล้วล่ะแต่มันยังไม่หลับก็ดึงลมหายใจเข้าลึกๆปล่อยลมหายใจออกยาวๆพอดึงลมหายใจเขาก็ว่าสุข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 ปล่อยลมหายใจออกบอกสบายสบายแล้วก็สลีปหลับดีกว่าหลับเพราะดูละครแล้วก็อินกับมันเหลือเกินพอนางเอกโดนอิจฉายกขาจะถีบจอไอ้นี่ไม่ได้เรื่องเลยเพราะนั้นนอนแต่ว่าเพราะตอนนั้นร่างกายมันเพียก็ต้องถือว่าสวดมนต์เนี่ยมันดีกว่าสวดมึงสวดกูคนทุกวันนี้มนไม่ค่อยสวดแต่ชอบสวดมึงสวดกูแต่แล้วก็นั่งบนลูกเขยมึงอย่างนั้นลูกสะใภ้กูอย่างนี้นี่นี่เขาเรียกพวกสวดมึงสวดกูไม่ได้มงคลไม่ได้ประเสริฐอะไรเลยสู้สวดมนเนี่ยทำให้จิตใจสงบแสดงว่าสวดมนแล้วหลับไปคุณผู้ชมอาจจะกังวลมากเกินไปอย่างนี้หลับไปได้กับบทสวดเลยหลับกับความสงบเป็นดีที่สุดมีบทไหนที่ควรสวดเป็นพิเศษไหมคะท่านให้หลับสบายคนทุกบทนั่นแหละในธรรมพุทธคุณธรรมคุณที่ง่ายๆที่สุดเจริญพุทธคุณธรรมคุณนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าหลับไปโดยการเห็นคุณพุทธคุณว่าพระองค์ทรงบริสุทธิ์พระมีปัญญาคุณมีพระมหากรุณาธิคุณนึกถึงคุณของพระองค์แล้วก็ตื่นมาก็จะพยายามสร้างคุณเหมือนพระองค์เดินตามรอยพระองค์แล้วก็หลับเช้าตื่นมาจะสดชื่นค่ะเพราะว่าเวลาสวดมนต์หลายๆคนก็สวดบาลีแต่จริงๆไม่ได้เข้าใจการนึกถึงพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณคืออะไรคะท่านก็นึกถึงคุณพุทธเจ้าที่เราบทสวดว่าอิติปิโสสวากขาโตสุปฏิปันโนที่สวดสวดกันเนี่ยก็คือนั้นกล่าวถึงคุณพุทธเจ้าทั้งสิ้นพุทธคุณ3บังพุทธคุณ9บังแล้วแต่ตอนนี้ถ้าคนเราย่อๆไม่ต้องมากถ้าวันเพลียดีกว่าไม่ได้เจริญซะเลยมนต์นี้ก็บอกทำไมสวดมันจะเป็นมนทินเคยสวดอยู่แล้วก็ขอให้ได้ทำโดยเฉพาะทำเอาใจความย่อๆค่ะระลึกถึงคุณของพระองค์แล้วก็กราบกับหมอนกับอะไรหรือว่ากราบ5ครั้งค่ะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เสร็จค่ะครูบาอาจารย์บิดามารดารวมเข้าไปอีกด้วยก็เป็น5ครั้งเขาบอกแค่นี้นี่มันก็รวมพลังให้หลับลึกหลับสนิทไม่ฝันร้ายฝันว่าตกต้นไม้ใครไล่ฆ่าตื่นมาโอ้ยเขาบอกหลับไปตั้ง 7-8 ชั่วโมงก็ไม่คุ้มค่ะแต่ถ้าหลับลึกหลับสนิทเนี่ยพุทธเจ้านอน4ชั่วโมงตื่นมาทำพุทธกิจทั้งวันไม่ง่วงเหงาเฮานอนอ่อนเพลียเพราะท่านหลับลึกหลับสนิทนั้นคนเราสวดมนต์เนี่ยมีส่วนที่ทำให้หลับลึกหลับสนิทค่ะงั้นถามเผื่อสำหรับคนที่ขอแถมนิดหนึ่งเวลาก่อนนอนเนี่ยอย่าทะเลาะกับใครในบ้านเพราะงั้นเดี๋ยวมันไม่สวดมึงละมันจะนั่งจะเช็คบินตลอดเช้าคืนนั้นมันก็นอนหลับเสียเปล่าเราไม่ควรทะเลาะกับใครแล้วบางทีตอนเด็กๆก็ว่าคุณผู้ชมอาจจะเคยเป็นค่ะจริงๆคนเราบางทีมันควรจะอ่ะกราบพระบนหมอนแต่บางทีมันก็ไม่ไหวครับพระอาจารย์มันอย่างเงี้ยโอ้ยเป็นไรไหมคะกราบ3ครั้งไม่ได้นี่ก็แม่ไปดูต้นไม้เฉาๆขุดหลุมแล้วพุ่งหัวลงไปแล้วอย่าอยู่เลยมันง่วงอะค่ะท่านไม่มีประโยชน์แล้วหงายลมยามเจ็บยามป่วยแต่ถ้าง่วงนี่จะไปเอาเป็นข้ออ้างไม่ได้อ๋อได้ค่ะแต่ที่ดูหนังดูละครมันค่อนวันครึ่งคืนดูกันได้ค่ะท่านงั้นคว่ำตัวมากราบหมอนซะหน่อยนะคะหงายไปอันนั้นเอาไว้แค่เวลาเจ็บป่วยก็พอขอบพระคุณครับอาจารย์ก็ตอนเด็กก็นั่งหลายที่พลาดอย่างเงี้ยลืมคว่ำตกคลองก่อนใคร